็นข่าวของอดีตนักร้องดังนะคะเธอมาพร้อมกับเข่าค่ะคือเธอทำผมเป็นเข่าไบโอนี่โอเคค่ะย้อนกลับไปหลายปีนะคะเธอคนนี้นะคะดังโด่งดังมากๆแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะก็หายหน้าไปจากวงการบันเทิงพร้อมกับข่าวลือมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับเธอบินกลับมาเมืองไทยแล้วพร้อมกับสามีของเธอด้วยหันหลังให้วงการไปเอาดีเป็นครูสอนโยคะที่สหรัฐอเมริกานานกว่า8ปีล่าสุดอดีตนักร้องสาวมีเขาเคทไบโอนี่ก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้งพร้อมควงหวานใจลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันไดซ์ไอดาคีนมาเปิดตัวให้ได้รู้จักเป็นครั้งแรกแถมยังอัปเดตชีวิตครอบครัวที่อเมริกาให้ฟังกันอีกด้วยค่ะดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนที่นี่นะคะแล้วก็ได้กลับมาเมืองไทยเจอแฟนๆแล้วก็พาสามีมาเจอแฟนๆด้วยเพราะเขารู้ว่าเป็นนักร้องแต่ไม่เคยเจอแบบนี้แน่นอนลูกสาวอยู่อเมริกาค่ะแต่ถ้าครั้งนี้เราทำงานเยอะก็เลยไม่พามาเพิ่งซื้อบ้านกำลังสร้างบ้านอยู่แล้วก็พยายามทำให้ชีวิตมีเวลาให้กับครอบครัวและถึงครั้งนี้สาวเคทและสามีจะกลับมาเมืองไทยเพียงแค่1เดือนแต่ทั้งคู่ก็เนื้อหอมสุดๆเพราะมีนิตยสารหลายเล่มทาบให้ไปขึ้นปกแล้วส่วนเรื่องงานเพลงสาวเคทก็เผยว่าหากมีโอกาสก็อยากจะกลับไปทำเพลงอีกครั้งค่ะเพิ่งได้ยินจากเพื่อนๆว่าตอนนี้นักร้องเก่าๆกำลังกลับมาก็อยากนะคะสนใจที่จะทำแต่ยังไม่มีแพลนงานเพลงต้องรอไปก่อนแต่ที่ไม่ต้องรอคือสาวเค้กกำลังจะออก DVD สอนโยคะในเมืองไทยใครที่อยากหุ่นดีอย่างเธอก็อดใจรอกันอีกนิดปลายปีนี้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ